ครับ ครับผมอดุลวิทย์มีคำจากธกส.สำนักงานจังหวัดขอนแก่นนะฮะแรกเริ่มเดิมทีก็เหมือนกับเราท่านๆเนี่ยแหละนะพอทำงานเสร็จก็ เย็นมาก็นั่งดื่มดิ้งกินกันไปเรื่อยตามภาษาผู้ชายหนุ่มนะธรรมดาพอกินไปกินมานั้นไอ้สิ่งที่เราชอบกินเราไม่รู้เรากินอะไรไปบ้างนะจนกระทั่งมันเกิดอาการบวมที่คางก็ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นอะไรหลายคนพอเห็นหน้าปั๊บก็จะถามว่าพี่แดงเป็นอะไรพี่แดงเป็นอะไรนะทำไมไม่ไปหาหมอตัวเราก็ตอบว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยว่าตอนนั้นก็อ้วนมากน้ำหนักก็อยู่นู่นละ89เกือบ90นู่นละอ้วนเราก็นึกว่าเป็นการอ้วนตามตัวธรรมดานะจนอดรนทนไม่ได้พี่น้องถามหาบ่อยก็เลยไปหาหมอนะไปหาหมอเดินไปคนเดียวนี่แหละไปหาหมอหมอก็ถามคุณเป็นอะไรมารักษาอะไรเราก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเราเป็นอะไรเหมือนกันนะหมอถามผมก็บอกว่าผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรแต่เห็นว่าคางมันบวมหมอก็ซักไซ้ไล่เลียงประวัติกันมาทำอะไรมาบ้างก็กินข้าวกินปลาปกติทุกอย่างนะจนในที่สุดหมอเขาขอเจาะตรงคอไปดูว่าตรงคอนั้นเป็นอะไรบ้างครั้งแรกเจาะไปก็ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเห็นแต่เลือดทั้งนั้นเต็มไปหมดเลยว่าอย่างนั้นใช่ไหมก็มาลองกันใหม่นะพอหาไม่ได้หมอก็บอกขอลองที่เจาะที่โพรงจมูกดูเอากล้องส่องโพรงจมูกแล้วก็เจาะเข้าไปนะไปคีบเนื้อมาดูนะอาการนี้ก็เกิดเป็นหมอก็บอกว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในโพรงจมูกนะพอไปวินิจฉัยจริงๆก็คือเป็นเนื้องอกในโพรงจมูกแต่อาการมันปรากฏที่ต่อมน้ำเหลืองหมอเขาก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะปกติไม่เคยเห็นเคสนี้ไม่เคยเห็นมาเลยนะเป็นที่โพรงจมูกแต่ทำไมคอถึงบวมได้นะเลย คุยไปคุยมาหมอก็บอกอาจจะเป็นมะเร็งในโพรงจมูกหรือต่อมน้ำเหลืองก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโพรงจมูกหรือต่อมน้ำเหลืองกันแน่ช่วงนั้นก็พอดีมีน้องที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันเขาก็แนะนำพี่ลองไปเข้าค่ายดูสิลองกินน้ำยะนางตอนนั้นก็ยังไม่มีค่ายสุขภาพตัวนี้ขึ้นมาก็ลองทดลองกินมาก่อนกินน้ำยะนางกินชนิดเข้มข้นมากข้นกว่าที่พวกเรากินกันทุกวันนี้เป็นเท่าตัวกินจนเหนียวเหนอะแล้วกันกินตอนนั้นเพราะอยากให้หายอยากรู้ด้วยทั้งขมทั้งฝาดทั้งเฟื่อนเลยคนไม่เคยกินก็ไปกินพอกินได้สักพักยุบลงมาหน่อยก็พอดีมีโครงการมีค่ายสุขภาพที่นี้ที่สีมาอโศกเป็นครั้งแรกที่เป็นค่ายสุขภาพก็เลยทดลองเข้ามานะแล้วก็คุณหมอเขียวก็สอนทุกอย่างเหมือนกับที่จะสอนให้เราวันนี้นะตั้งแต่ยา9เม็ดเริ่มตั้งแต่กินน้ำคลอโรฟิลล์มาเลยนะกิน9เม็ดไปทำตอนแรกก็ทำทุกอย่างเหมือนกันเพราะอยากจะหายนะแต่ไปมาก็คิดอยู่อย่างนึงว่าเอ้ยคนเราเนาะเกิดมาอยู่แค่นี้ละตอนนั้นก็50กว่าเข้าไปละ51ถ้ามันรักษาไม่หายมันก็ตายไปเถอะฉะนั้นไม่ต้องไปวอรี่กับมันก็ทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆโดยไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่หรือจะตายทำไปตลอดนะให้กินน้ำคลอโรฟิลกินออกกำลังกายโยคะทำดีท็อกซ์ทำควบคุมอาหารปรับอาหารสมดุลทำทุกอย่างทำไปเรื่อยๆพอทำได้สักพักหนึ่งดูรู้สึกเหมือนยุบนะพอมาจากนี่แล้วกลับบ้านไปหลังจากอยู่ที่ค่าย7วันกลับบ้านไปยังไปทำต่ออีกทำเหมือนเดิมติดต่อกันประมาณ 3-4 เดือนไม่คิดว่าจะอยู่หรือจะตายนั่นแหละถ้าจะตายก็ตายไปแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเราเผอิญว่ามันหายเร็วขึ้นก่อนที่หมอก็จะนัด ผ่านัดคีโมกันอีกทีนึงช่วงตุลาก่อนหน้านี้นี่เป็นที่ไปหาหมอนี่ช่วงกรกฎาแล้วมาเริ่มเข้าค่ายสิงหาช่วงตุลานี่หมอก็นัดคีโมก็เลยจังหวะนั้นก็ไปขอหมอว่าช่วงนี้มันยุบลงบ้างแล้วขอหมอว่าขอดูแลตัวเองสักหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างพอดีหมอเขาก็ใจดีถ้าโดยปกติหมอบางคนนี้ก็บอกถ้ารักษาทางนี้แล้วก็คุณจะไปที่ไหนก็ไปถ้าไม่ต้องกลับมาอีกเป็นลักษณะนั้นและส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะพอดีหมอคนนี้ก็ใจดีทั้งที่แกก็ไม่รู้จักเองว่าย่านางมันเป็นยังไงเป็นแคปซูลเหรอก็รักษากันยังไงหมอก็ไม่รู้แต่หมอเห็นว่าพอตรวจเช็คแล้วมันยุบหมอก็เลย
โอเคถ้าอย่างนั้นก็ลองดูก็ได้เราก็เลยทดลองอย่างนี้มาตลอดในขณะเดียวกันหมอก็จะนัดตรวจเราอยู่เดือนละครั้งทุกเดือนทุกเดือนเราก็ไปหาหมอตรวจทีนึงไปคอยหมอ3ชั่วโมงคุยประมาณสัก10นาทีก็ออกมานั่งคอยแต่เช้าคุยสัก10นาทีก็ออกมาพอมันเริ่มยุบหมอเขาก็แปลกใจมันยุบได้ไงเราก็คุยเรื่องนี้ให้ฟังว่าเรากินน้ำยานางปรับ ปรับสมดุลในการกินข้าวนะออกกำลังทำตามทุกอย่างที่หมอก็ที่หมอเขียวนี่สอนไปนะทำทุกอย่างเข้าไปพอมันเริ่มลดหมอก็แปลกใจหมอก็แปลกใจพอหมอแผนปัจจุบันแปลกใจเขาก็เห็นว่ามันเริ่มยุบมากจาก64ถึง6เซนนะพอไปอีกทีนึงลดลง43เซน42เซนลดลงมา23 121หมอก็ค่อยตามดูห่างขึ้นจากเดือนละครั้งก็2เดือนครั้ง3เดือนครั้ง4เดือนครั้ง6เดือนครั้งจนในที่สุดก็ปีละครั้งนะอันนี้ก็ไม่ได้ไปหาหมอมา2ปี3ปีก็ไปแล้วนะอาการก็ไม่กำเริบทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละนะพอเริ่มเป็นใหม่ๆอันดับแรกเลยไปค้นหน้าดูเลยเปิดเน็ตมาตลอดว่ามันเป็นเพราะอะไรนะทำไมมันเกิดขึ้นได้ค้นไปค้นมาอยู่ที่การกินเรานั่นเองนะชอบกินของหมักดองเอ่ยกินพวกปลาเค็มกินปลาสับกินเนื้อติดมันเสือร้องไห้อะไรพวกนี้เวลากินเหล้าเราชอบกินพวกนี้นะพอกินพวกนี้ไปมันก็ไปสะสมไอสารนะกันแหละเซนโตซิมาอะไรเนี่ยแหละทำเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยนะสะสมไปเรื่อยเราไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยแต่อาการมันก็บวมขึ้นมาเรื่อยนะจนในที่สุดทุกวันนี้นะก็อย่างที่เห็นแต่ก็คิดว่าโรคนี้มันยังไม่ไปจากเราหรอกมันก็ยังอยู่ที่ตัวเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเราสามารถควบคุมมันได้ขนาดไหนเราสามารถปรับสมดุลการกินของเราได้ขนาดไหนเท่านั้นเอง